ทำไมต้องมี OKMD ในศตวรรษที่21คุณทราบไหมครับว่าเวลาเพียงไม่ถึง15ปีโลกเราพัฒนาไปถึงไหน Cultural Industries หรือในบางครั้งเรียกว่า Creative Industries กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกด้วยแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นสินทรัพย์และทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญที่สุดเปิดให้บริการในปี2004 Facebookเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้ใช้กว่า 1,350 ล้านคนโดยเป็นทั้งเครื่องมือในการสื่อสารและช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทั่วโลกเริ่มเปิดตัวในปี 2007 iPhone ต้นแบบโทรศัพท์อัจฉริยะด้วยจอระบบสัมผัสที่ให้บริการหลากหลายกลายเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การสื่อสารของมนุษยชาติในปี 2010 จีนก้าวข้ามญี่ปุ่นด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาคนและเทคโนโลยีจึงทำให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกแล้วประเทศไทยล่ะระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งที่จัดโดย IMD และ WEF ระหว่างปี 2005 ถึง 2014 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกลับไม่มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและหลายประเทศค่อยๆพัฒนาจนแซงหน้าเราไปเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ก้าวทันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ The Office of Knowledge Management and Development OKMDหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม2547โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาของประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยมียุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความหลากหลายมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายการสร้างเครือข่ายการทำงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาความรู้เผยแพร่ความรู้พัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากลอาศัยการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน3หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ CDC และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ NDMI สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ภายใต้รูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่เป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้และโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เคพาร์คหนังสือดนตรีกิจกรรมมัลติมีเดียและจินตนาการไม่รู้จบกว่า10ปีที่ผ่านมาที่เคพาร์คมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า5ล้านคนต่อปีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆตลอดจนการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้ร่วมการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการพัฒนาส่งเสริมและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ในภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเน้นการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 3,200,000 ครั้งต่อปีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบศูนย์กลางการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชนและประชาชนทั่วไป TCDC มหรสพทางปัญญาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพื่อค้นหาตัวตนและแนวทางในการสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ผ่านบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อยกระดับมาตรฐานความคิดและทักษะการออกแบบของคนไทยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดด้านการออกแบบกว่า 3,500,000 คนต่อปีและยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับวัสดุกว่า 6,500 ชิ้น
ที่นักออกแบบระดับโลกเลือกใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบโดยมี Material Connection Bangkok ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบแห่งแรกของเอเชียและเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค TCDC ได้ดำเนินโครงการมินิ TCDC และจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาเชียงใหม่ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี2556สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม Discovery Museum ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่มีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่เน้นความเพลิดเพลินเพลย์บวกเลินเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความรื่นรมย์การตั้งคำถามและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีจำนวนผู้ใช้บริการมิวเซียมสยามกว่า 150,000 คนต่อปีผ่านนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานนวัตกรรมการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและสนุกสนานกับเรื่องราวชนชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อจุดประกายความอยากรู้การตั้งคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนิทรรศการถาวรเรียงความประเทศไทยที่บอกเล่าพัฒนาการความเป็นมาของภูมิภาคอุษาคเนย์นับแต่สมัยแผ่นดินสุวรรณภูมิจนถึงปัจจุบันรวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนอย่างน้อย2เรื่องในแต่ละปีและกิจกรรมต่อยอดความรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆมิวเซียมสยามได้นำต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ทั่วทุกภูมิภาครวมถึงการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ติดล้อ Muse Mobile แหล่งเรียนรู้สัญจรโดยผ่านชุดกิจกรรมแบบ Hands On และ Interactive คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศในโลกปัจจุบันและอนาคตคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีหน่วยงานอย่าง OKMD ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการนำเอาภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและในอนาคต OKMD ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต